ไฟเบอร์ดิท็อกซ์ไม่ต้องลองเลยใช้เลยเพราะว่าผมยิ่งยงยักษ์มังการันตีครับดื่มง่ายๆเลยครับชงง่ายๆดื่มง่ายๆรสชาติอร่อยไมไฟเบอร์ดิท็อกซ์ช่วยเราได้ในตอนนี้10สายแรกเท่านั้นเพียงคุณสั่งซื้อ My Fiber Detox 6กล่องจากราคา 4,500 บาทเราขายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นรับไปเลย My Baby มูลค่า499บาทฟรีทันทีใจผูกพันคิดถึงกันเพราะการต่อสู้หนทางที่เราเดินอยู่เป็นทิศทางแห่งความชอบธรรมทางประชาชนคนส่วนใหญ่ทุกยากรากรังทั้งถูกย่อเย้ยเหยียบซ้ำประณามว่าโง่งมงายหัวใจผูกพันฝันถึงวันฟ้าเป็นสีใหม่แสงทองทาพายิ่งใหญ่พองอำไพทั่วไทยงดงามประชาธิปไตยลุกลามไปเหมือนไฟไหม้ลามมีเคยนึกวันครั้นครามทุกยามไม่ยอมจำนนหนึ่งเสียงหนึ่งคิดหนึ่งสิทธิ์เสรีความเท่าเทียมต้องมีวิธีประชาธิปไตยเลือกตั้งเท่านั้นเสียงสวรรค์ของประชาไทยรวยจนหรือคนชั้นไหนอย่างไรก็มีหนึ่งเสียงหัวใจผูกพันอย่าลืมกันและกันไปก่อนสีแดงหัวใจอ่อนๆคนบ้านดอนจตุพรพรหมพันธ์ลบรอยน้ำตาชาวประชาอาสาฝ่าฟันหัวหมู่ทะลวงสร้างฝันเติมไฟเพื่อไทยรุ่งเรืองเสรีความเท่าเทียมต้องมีวิธีประชาธิปไตยเลือกตั้งเท่านั้นเสียงสวรรค์ของประชาไทยรวยจนหรือคนชั้นไหนอย่างไรก็มีหนึ่งเสียงหัวใจผูกพันอย่าลืมกันและกันไปก่อนสีแดงหัวใจอ่อนๆคนบ้านดอนจตุพรพรหมพันธ์ลบรอยน้ำตาชาวประชาอาสาฝ่าฟันหัวหมู่ทะลวงสร้างฝันเติมไฟเพื่อไทยรุ่งเรืองพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2558ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวในวันหยุดในวันนี้เรื่องแรกครับก็ต้องแสดงความรู้สึกไปยังพี่น้องเราพร้อมพงษ์นพฤทธิ์และก็เกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์พร้อมพงษ์หรือที่สื่อมวลชนเรียกว่าเสด็จพี่เพราะว่าเดิมนั้น
มีอาชีพเป็นดาราภาพยนตร์ก็เล่นหนังมาเป็นจำนวนมากรวมกระทั่งหนังจักๆวงๆสื่อมวลชนเองเนี่ยนะครับก็เอาฉายามาจากหนังจักๆวงๆก็เรียกว่าเสด็จพี่เป็นชาวจังหวัดพังงาเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีวิถีชีวิตและก็เป็นโชคชะตาเป็นผู้แทนราษฎรครั้งแรกในนามพรรคพลังประชาพรรคเพื่อไทยภายหลังที่พลังประชาชนถูกยุบและเกียรติอุดมเองก็เป็นหนึ่งที่ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยครบเวลา90วันในขณะนั้นหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่ใครไม่คาดคิดก็คือการทำหน้าที่อย่างถึงลูกถึงคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเกียรติอุดมก็เป็นผู้แทนราษฎรต่อมาจนกระทั่งมีการยึดอำนาจเสด็จพี่ก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกพรรคและก็เป็นอดีตผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อผลของคำพิพากษาศาลฎีกาพวกเราน้อมรับนะครับประเด็นนี้ไม่มีใครจะคิดเห็นเป็นอย่างอื่นแต่ในฐานะของคนที่ร่วมชะตากรรมอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันผมเคยบอกกับบรรดาหมู่มิตรเสมอว่าหนทางการต่อสู้ของพวกเรานั้นมีเพียงแค่สองทางเลือกซึ่งเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนั่นคือไม่ตายก็ติดคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยความรู้สึกด้วยความเข้าใจของคนที่ทำหน้าที่ที่เรียกว่าหนังหน้าไฟและเมื่อเวลาที่มีการต่อสู้นั้นสิ่งที่บรรดานักสู้มักจะมีติดตัวอันเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่เสมอนั้นเวลาต่อสู้จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดแม้กระทั่งเรื่องป้องกันตัว ผมภายหลังจากปี2553รวมคดีกันมาเนี่ยกว่า40คดีและก็ไม่ได้แตกต่างไปจากแกนนำไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือจะเป็นกปปสก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโชคชะตาของพร้อมพงษ์นพฤทธิ์และเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์นั้นก็หนีชะตากรรมอันนี้ไปไม่พ้นเพราะตลอดระยะเวลาพร้อมพงษ์นั้นเขาทำหน้าที่ในการตอบโต้ในการต่อสู้เพื่อที่จะปกป้ององค์กรและความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยที่เป็นคุณสมบัติติดตัวของบรรดานักสู้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นระยะเวลา1ปีในเรือนจำถ้าอยู่ข้างนอกก็คงจะคิดวันคงจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วพร้อมพงษ์เกียรติอุดมถูกขังเมื่อวานนี้แต่ก็ยังถือว่ายังพอมีรูระบายเล็กๆอยู่บ้างปกติเนี่ยนะครับช่วงที่ผมถูกคุมขังเนี่ยวันหยุดบวกชดเชย5วันไม่มีโอกาสที่บรรดาหมู่มิตรและญาติพี่น้องทั้งหลายจะได้เข้าเยี่ยมแต่นี่นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนมีการสลับแดนให้สามารถเยี่ยมได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ก็ทราบว่าบรรดาหมู่มิตรก็จะทยอยกันไปเยี่ยมผมเองนั้นในฐานะที่เคยติดคุกกันมาและรวมกระทั่งบรรดาเพื่อนๆเราก็ได้ฝากบอกผู้คนที่พอจะสื่อสารกันไปได้ว่านี่นะครับจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรสะดวกหรอกครับคุกเพราะไม่ว่าใครก็ตามแม้ว่าจะทำใจได้อย่างไรก็ตาม
3วันแรกจะเป็นเวลาที่เรียกว่าเป็นระยะเวลาที่ต้องปรับตัวไม่ว่าเรื่องการกินการนอนการอาบน้ำการใช้ชีวิตซึ่งเคยมีอิสระเสรีนั้นจะต้องรู้ว่าเวลา6โมงเช้าต้องออกจากห้องนอนซึ่งเป็นห้องขังมาสู่นะครับนอกนะครับนอกห้องขังและก็มีกำแพงคุกกั้นใหญ่โตเวลาบ่ายสามโมงนั้นต้องกลับเข้าไปในเรือนนอนระยะเวลาระหว่างวันแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเวลาที่ให้ประชาชนเพื่อนพ้องน้องพี่ได้ไปเยี่ยมหรือทีมทนายความได้เข้าไปพบก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าบ่ายสามต้องเข้าไปอยู่ในเรือนนอนแล้วผมเนี่ยนะครับทุกวันที่อยู่ในเรือนจำนอนสี่ทุ่มตื่นตีสามครึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันสามวันแรกเป็นเวลาแห่งความยากลำบากตั้งแต่ระบบการขับถ่ายการกินการดำรงชีวิตเพราะแม้ว่าเราจะนอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยนะครับอยู่ที่ใดกันมาก็ตามแต่ว่าเรือนจำมันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเราแทบจะไม่ได้พบของคำว่าความมืดห้องนอนก็เปิดไฟตลอดในเวลาค่ำคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตื่น6โมงเช้าและออกจากห้องนอนในเวลานะครับ6โมงเช้าเข้าไปตอนบ่าย3นั้นที่ผมเรียกว่าคนที่อยู่ในเรือนจำนานๆจึงจะได้เห็นดวงจันทร์สักครั้งหนึ่งเพราะว่าเข้าไปอยู่ในห้องขังซึ่งเรียกว่าห้องขังเล็กเนี่ยนะครับนอกจากกำแพงใหญ่เนี่ยตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเราจึงเห็นดวงอาทิตย์แต่ไม่เคยเห็นพระจันทร์นานๆพระจันทร์เนี่ยนะครับจะมาอยู่ในระดับสายตาสักครั้งซึ่งเป็นเวลาที่มีความรู้สึกนึกถึงเพลงเดือนเพ็ญหรือเพลงคิดถึงบ้านของนายผีอัศนีพลจันทร์อดีตอัยการของประเทศไทยที่ต้องไปจบชีวิตที่ประเทศลาวในการต่อสู้ผมไม่อยากจะบอกว่าเราจะต้องให้กำลังใจกันอย่างไรแต่เพียงแต่ว่านี่คือโชคชะตาพวกกับผมเนี่ยนะครับสลับกันเข้าสลับกันออกและก็ไม่รู้ว่าวันใดจะต้องกลับเข้าไปอย่างที่ผมได้เคยอธิบายความว่าคดีความต่างๆเมื่อมีการตัดสินเสร็จแล้วไม่ว่าในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ตามนั้นถ้าไม่เป็นประเด็นที่เป็นข่าวผมนี่ไม่มีใครรู้เลยว่าชนะหรือแพ้ในแต่ละคดีอย่างไรเพราะผมเข้าใจว่าเมื่อมีวันชนะก็ต้องมีวันแพ้มีวันแพ้ก็ต้องมีวันชนะและเมื่อคำวินิจฉัยออกมานั้นถือว่าจบลงยกเว้นว่าบางกรณีจำเป็นจะต้องอธิบายความอยู่บ้างก็จำเป็นอธิบายความแต่ไม่เคยมีความรู้สึกเมื่อเวลาชนะผมเคยบอกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าอย่ามีความเชื่อว่าเราเนี่ยนะครับจะชนะหรือแพ้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้วิสัยของความเป็นนักกีฬานั่นคือไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็คือความสงบนิ่งหลายเรื่องไม่ว่าแพ้ชนะพี่น้องประชาชนจะไม่มีวันจะทราบถ้าไม่มีนักข่าวอยู่ในที่นั้นเพราะผมเองก็แทบจะไม่มีวันที่จะหยิบยกมาพูดเพราะเข้าใจในสัจธรรมในเส้นทางการต่อสู้นี้เป็นอย่างดี
ผมเองก็อยากจะสื่อสารแม้ว่าเขาไม่มีโอกาสจะได้รับฟังแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับพี่น้องมีเวลาก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเขากันบ้างเช่นเดียวกับพี่น้องเราที่ยังอยู่ในเรือนจำอีกจำนวนมากผมปกตินี่นะครับเป็นคนที่พอไปดูแล้วก็บางครั้งก็ในความแข็งดูข้างนอกแข็งแกร่งบางเรื่องบางราวก็มีความอ่อนไหวเมื่อเห็นพี่น้องอยู่ในเรือนจำทุกครั้งคราวไปตัวเองไปอยู่แม้ว่าจะมีความรู้สึกอยู่บ้างแต่น้อยกว่าที่ไปเห็นพี่น้องอยู่ในกรงขังแต่นี่คือโชคชะตาเมื่อเลือกหนทางเส้นทางนี้วันหนึ่งก็ต้องเจอผลลัพธ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมักจะพูดเสมอว่าคำว่าสู้แล้วรวยเนี่ยมันไม่มีหรอกนอกจากคำว่าสู้แล้วติดคุกไงสู้แล้วตายนี่ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งเป็นอย่างดีก็ขอแสดงความรู้สึกในฐานะความเป็นพี่ความเป็นน้องและก็รักใคร่กันดีประเด็นต่อมาครับเมื่อวานนี้กรณีผู้ออกมาคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ก็เพียงแค่การชะลอเพื่อรอผลการศึกษา ESIA นะครับซึ่งเป็นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพิ่มมาจาก EIA เนี่ยนะครับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่กรณีนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยทางฝ่ายผู้ชุมนุมนั้นก็ต้องการให้มีการยุติสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็น EIA หรือ ESIA ไว้ก่อนแต่ทางรัฐบาลเองก็ยังยืนยันนะครับที่จะทำการศึกษาเรื่องนี้กันต่อไปนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าแค่รับฟังข้อเสนอลั่นจำเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้าผมอธิบายความเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นั้นตั้งมาเมื่อปีพ.ศ. 2507ก่อนที่ผมเกิดปีเนี่ยแล้วก็ยุติปิดตัวลงเนื่องจากว่าถ่านหินได้หมดในพื้นที่ซึ่งผมตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะครับข้อมูลตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนในเนื้อที่กว่า 4,500 ไร่ก็ยุติลงในปี2538พูดได้ง่ายว่าชาวกระบี่ได้รับภาระ31ปีในการทำหน้าที่ในการกระจายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ต่อมานี่นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีการปรับวิธีการผลิตเพื่อรอเนี่ยนะครับคือใช้น้ำมันเตาประชาชนเองก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะเข้าใจว่าอะไรคือความจำเป็นและอะไรคือผลกระทบแต่เมื่อมีแนวความคิดจะไปซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียหรือในวันข้างหน้าจะไปซื้อที่ใดเพิ่มเติมนั้นจะต้องแล่นเรือมาแล้วก็ไปจอดที่ท่าแล้วก็มีการขนจากเรือลงรถหรือจะคิดท่อลำเลียงกันอย่างไรเนี่ยนะครับก็แล้วแต่วิธีการทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ย่อมคิดเป็นอื่นไม่ได้เพราะเห็นผลกระทบมาแล้วเพราะตลอดระยะเวลา31ปีนั้นแต่ละคนก็อดทนเมื่อ30ปี2538
ก็ถือเหมือนกับหมดเวรหมดกรรมไปเพราะมีตัวอย่างที่ยังอยู่ในปัจจุบันนั่นคือเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางผมเองก็ได้เคยไปดูงานที่นั่นที่กระบี่นี้ก็เคยเข้าไปดูแต่ว่าดูภายหลังที่ยุติโรงงานเหมืองลิกไนไปแล้วแต่ว่าที่แม่เมาะก็ไปดูหลุมนี่ใหญ่มโหฬารครับรถในเหมืองล้อนี่นะครับโอ้สูงกว่าเรามากมายมีการร้องของประชาชนไปยังศาลปกครองเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้รับผิดชอบทั้งร่างทั้งด้านสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงก็ได้มีการจ่ายค่าเสียหายแต่มันก็ไม่คุ้มกับชีวิตที่ได้สูดเอาฝุ่นละอองจากลิกไนไปมากมายท้ายที่สุดนี่นะครับนอกจากการเยียวยาแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จัดระบบเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าใช้น้ำฉีดดักฝุ่นซึ่งทำในวันเวลาที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไปเป็นจำนวนมากแต่ทุกอย่างที่มันเริ่มต้นไปแล้วมันไม่มีทางเลือกคนแม่เมาะจังหวัดลำปางก็รอแบบที่คนกระบี่เคยรอจนหมดเพราะแหล่งใหม่นั้นได้รับการต่อต้านไม่ว่าจะเป็นเวียงแหงเชียงใหม่และก็อำเภอเทพาเพราะเกี่ยวข้องกับกูโบที่ฝังศพของพี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต่างเข้าใจว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าแต่เราก็มีความเข้าใจว่าการจะไปขนลิกไนจากอินโดนีเซียมาที่กระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งในไข่มุกอันดามันทะเลมีความสวยสดงดงามที่เดียวที่นี้หรือไม่อย่างที่ผมอธิบายความว่าความมักง่ายว่ามีที่อยู่แล้วเคยเป็นโรงไฟฟ้าและไม่เคยเป็นปัญหาก็เพราะเขายอมรับสภาพเลยครับในขณะนั้นแต่สภาพการขนาดนี้เนี่ยนะครับแหล่งท่องเที่ยวได้พัฒนาการไปมากนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลงกระบี่ไปพังงาข้าวภูเก็ตลงภูเก็ตข้าวกระบี่ไปพังงาหรือจะเข้าไปสตูลเข้ามาซีกระนองสิ่งที่เขาต้องการของนักท่องเที่ยวก็คือความบริสุทธิ์แห่งพื้นที่นั่นคืออากาศไม่ใช่เข้ามาเห็นปล่องควันเห็นการลำเลียงถ่านหินนั่นคือจะต้องอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบางชนิดอาจจะอยู่กับการท่องเที่ยวได้ถ้ามันไม่กระทบอย่างที่ผมบอกว่ากรณีหินกรูดบ่อนอกเนี่ยพี่น้องที่นั่นต่อสู้จนกระทั่งถูกฆ่าตายหนึ่งชีวิตและรัฐบาลในขณะนั้นก็ได้ยุติการสร้างโรงงานดังกล่าวแต่วันนี้เรากำลังจะมองในประเด็นที่ว่ามีพลังทางเลือกอย่างอื่นไหมที่ตัวแทนเขาเสนอเมื่อวานนี้เช่นกระบี่เป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มมากกว่าปลูกยางถ้าใช้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันปาล์มได้กันทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ชาวบ้านที่ปลูกปาล์มก็ได้ประชาชนก็จะได้ใช้ไฟฟ้านี่เรียกว่าวินวินวินสามวินเลยแต่ปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบางอย่างมันได้กำไรน้อยกว่ากันดังนั้นเนี่ยนะครับการศึกษา ESIA หรือจะเป็น EIA ก็ตามนั้นผมก็ฝากไว้อย่างหนึ่งว่า
ทุกขั้นตอนนั้นต้องให้ประชาชนได้รับรู้ร่วมกันและที่มากกว่านั้นก็คือว่าจะต้องมองแนวทางและทางเลือกอื่นๆเอาไว้อย่าได้คิดว่าถ้าไม่ได้สร้างที่กระบี่แล้วเราจะต้องกลับไปใช้ตะเกียงเพราะมันไม่มีเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือความมักง่ายเพราะที่ก็มีของเดิมก็มีไว้มากแม้ว่าจะสร้างใหม่ขึ้นมา 50,000 ล้านก็ตามแต่มองโดยบริบทนี่นะครับที่ได้กับได้คืนทุนเร็วคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแต่มองในบริบทเดียวเท่านั้นมิใช่มองถึงความสูญเสียว่าได้มาเท่าไหร่และจะเสียมากกว่าที่ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากประเด็นนี้ให้ค้างเอาไว้กับประเทศไทยเอาไว้อย่างที่ผมบอกว่าเวลานี้เราซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำงึมประเทศลาวซื้อแก๊สจากพม่าใช้แก๊สในเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยมาเลและยังไม่คืบหน้าทั้งที่เป็นแหล่งมโหฬารพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาและก็มีการสำรวจความจริงก็มีการลงมือกันไปบ้างบริเวณเนี่ยนะครับข้ามที่ด่านสิงขรไปประเทศพม่ามีแหล่งลิกไนมโหฬารเมื่อเราซื้อแก๊สจากพม่าได้ทำไมนะครับที่เหมืองพม่าไม่เจรจาและก็ไปสร้างเหมืองลิกไนท์และโรงงานลิกไนท์โรงผลิตไฟฟ้าลิกไนท์ที่บริเวณนั้นและก็ส่งกระแสไฟฟ้าเข้ามาเพราะติดชายแดนไทยอยู่แล้วพม่าเขาก็มีรายได้และเขาสามารถกำหนดพื้นที่ได้ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากกระบี่มากมายรวมกระทั่งพลังทางเลือกอื่นๆที่มันไม่กระทบทั้งหมดนั้นผมก็เชื่อว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกระทรวงพลังงานปตท.แต่ละส่วนย่อมจะรู้ดีว่ามีทางเลือกอะไรบ้างแต่เป็นการฉายภาพดูเสมือนหนึ่งว่าประเทศนี้กำลังจะเจ๊งแล้วถ้าไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่ซึ่งความจริงก็ไม่ได้ใช่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องนี้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสีใดครับต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นที่กระบี่ประเด็นต่อมาครับเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องการประมูลข้าวเสียสต็อกรัฐอาจเลื่อนต้นเดือนหน้าจำนวน 1.3 ล้านตันผมต้องบอกเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลไว้เป็นการล่วงหน้าว่าขณะนี้ครับประเทศไทยของเรามีข้าวอยู่ในสต็อกที่รัฐบาลชุดที่แล้วใช้มาตรการจำนำข้าวอยู่ในสต็อกในวงการค้าข้าวเช่นเดียวกับพ่อค้ายางในอดีตที่ซื้อยางจากโกดังของ องค์การจัดการสวนยางสิ่งที่ทำมาหากินและสร้างรายได้อย่างมโหฬารในอดีตคือการให้ประมูลยางและข้าวและก็ตีค่าว่าเป็นของเสื่อมคุณภาพยางเน่าข้าวเสียเนี่ยที่สร้างความร่ำรวยให้กับคนมากมายเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นที่ผ่านมานะครับมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยยางชั้น1ก็บอกชั้น2ชั้น2ก็เป็นชั้น3ยางชั้น3ก็เป็นยางเน่ายางเสียเช่นเดียวกับข้าวเหมือนกันเทคโนโลยีเนี่ยนะครับโรงสีณปัจจุบันเนี่ย
ามารถขัดไม้ได้นะครับถ้ามันไม่เละถึงขนาดที่เป็นผุยผงเนี่ยแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดนี่นะครับที่เราจะควรจะมองต่อไปในเวลาข้างหน้ารัฐต้องคิดว่าปีนี้เราจะผลิตข้าวได้เท่าไหร่เพราะเราเจอวิกฤตภัยแล้งเห็นข้าวเนี่ยนะครับยืนต้นตายตั้งท้องตายตายทั้งกลมเนี่ยนะเป็นจำนวนมากและปริมาณที่ของฝนที่ตกลงมาบ้างมันจะเพียงพอสำหรับการปลูกข้าวขึ้นมาใหม่หรือไม่นี่ในเขตชนประทานนะครับนอกเขตชนประทานปิดประตูจบข่าวเลยว่าทำไม่ได้มันจะเจ็บปวดกว่ามากกว่าในปัจจุบันนี้มากถ้าประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกซึ่งเราคุยกันมานานแล้วทั้งที่ชาวนาไทยลำบากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันจะต้องกลายเป็นประเทศที่ต้องซื้อข้าวเข้ามากินบางคนเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่านี่เป็นไปไม่ได้เพ้อเจ้อแต่ผมนี่เห็นอยู่แทนที่จะเร่ขายศึกษากันเลยว่าความเป็นไปได้เอาละครับอาจจะรอฝนรอกรกฎานี่ก็เห็นสภาพอยู่มีน้ำป่าบางแห่งแต่มันก็เป็นจำนวนน้อยหรือจะรอถึงเดือนสิงหาเอาข้าวสต็อกกันไว้ว่าการบริโภคภายในประเทศปี2558ในเวลาบัดนี้จนกระทั่งปี2559นั้นตลอดปีนั้นคนไทยบริโภคข้าวกันเท่าไหร่แทนที่จะไปขายข้าวราคาถูกจะโดยอะไรก็ตามเมื่อเรามีของอยู่ในสต็อกที่ไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องการดูแลรักษาเพื่อใช้ในการบริโภคในเวลาที่ประเทศไทยปลูกข้าวไม่ได้เดิมจากข้าวจนล้นสักพักนี้นะครับถ้าไม่วางแผนคิดกันเนี่ยเราจะต้องไปซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากินไม่ใช่พูดให้มีการโกรธแต่บอกเพื่อจะให้ส่วนที่รับผิดชอบเนี่ยได้ตระหนักกันว่าเวลานี้สถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงนายสมิธธรรมสโรจน์นะครับวิเคราะห์อ่านขาดมาแล้วว่าเราจะเจอแรงกันอย่างไรและฟันธงตรงประเด็นเรื่องปริมาณน้ำซึ่งแต่คนที่พูดว่ายังมีความหวังอยู่นั้นนะครับเสียงเบาแผ่วพูดเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างซึ่งเป็นความหวังที่ฝากไว้กับโชคชะตาของดินฟ้าและอากาศแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราจะต้องคิดมากกว่าก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในสภาพเช่นนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเมื่อวานนี้อย่าเอาเรื่องเศรษฐกิจมาปลุกระดมประชาชนไม่มีใครทำเช่นนั้นและผมเองก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่เพียงอธิบายว่าที่เรายังอยู่ได้กับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพราะเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมื่อไม่มีน้ำ
มันก็ไม่มีปลาไม่มีน้ำก็ไม่มีนาไม่ต้องพูดว่าจะเมษาหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่นะครับเราจึงจำเป็นจะต้องคิดเรื่องการดำรงชีพไม่ได้แตกต่างจากที่มีการอธิบายเรื่องคิดถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนอย่าได้คิดน้ำทำนามีการต่อรองว่าเปิดน้ำเข้านากันบ้างได้ปริมาณใดแต่ต้องอ่านสถานการณ์ให้ขาดและต้องเตรียมตัวให้พร้อมและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามีของอยู่แล้วและถ้าคิดว่าผลการผลิตมันไม่เพียงพออย่างไรเนี่ยนะครับชัดเจนกระทรวงเกษตรก็ต้องบอกกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังจะขายเนี่ยเพราะท้ายที่สุดบอกขายจนไม่มีกินเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอดีตนี่นะครับผมมีโอกาสคุยกับพี่พระเด็จพญาไม้ในวันที่มาออกอากาศเราก็เคยซื้อข้าวกินครั้งเดียวก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516แต่ว่าถ้าจะต้องเป็นครั้งที่2ทั้งที่เรามีสต๊อกข้าวเต็มอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก็จะเข้าขายว่าขายจนไม่มีจะกินซึ่งเป็นภาษาที่สุภาพที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมพยายามเรียกร้องมาโดยตลอดไม่ใช่ว่าต้องการที่จะโค่นล้มพวกท่านแต่บอกให้หน่วยงานทุกกลไกไม่ว่ามหาไทยกลาโหมสำนักนายกหรือกระทรวง ICT ลงไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนต้องยอมรับกันสิครับว่าบัดนี้ชาวนาซื้อข้าวกินบางคนสมเพชเวทนาเคยขายกันเป็นตันแต่ต้องมาซื้อข้าวทีละกิโลกินความรู้สึกแบบนี้ข้อมูลแบบนี้และผมไม่ต้องการจะตอกย้ำเรื่องชาวนาฆ่าตัวตายในอดีตก็พูดปัจจุบันก็เห็นแต่ไม่มีประโยชน์อะไรที่หยิกเล็บเจ็บเนื้อและเจ็บไปถึงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีคำพูดใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าไม่ทำและอย่าได้จินตนาการความเข้าใจเพราะความพอดีระหว่างคนรวยกับคนจนระหว่างมนุษย์เงินเดือนกับชาวนาและผู้ยากไร้นั้นแตกต่างแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราไม่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเพราะมันไม่มีน้ำสภาพที่บ้านเรือนเนี่ยนะครับริมน้ำเจ้าพระยาสุดระเนระนาดถนนริมคลองสุดบางแห่งถึง3เมตรน่ะต้องคิดกันใหม่แล้วว่านี่นะครับนอกจากน้ำบนดินเป็นปัญหาแล้วน้ำใต้ดินก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยได้ยินเลยว่าการวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบมากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคืออะไรโครงการการบริหารการจัดการน้ำจะเพิ่มงบจาก 350,000 ล้านมาเป็นเท่าตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด
เราต้องรู้แล้วว่าเราไม่เหมือนเดิมผมดูเนี่ยนะครับข่าวของคุณกิตติสิงหาปัตที่เขาไปมีเฮลิคอปเตอร์เราไม่มีนะครับไปถ่ายเนี่ยครับทางอากาศเห็นสภาพของต้นน้ำตามที่ต่างๆกลายเป็นภูเขาหัวโล้นไปแล้วซึ่งเนี่ยนะครับมันจะแล้งตั้งแต่ต้นน้ำเพราะเราแต่ละยุคแต่ละสมัยยาวนานกันมานั้นก็ได้มีการปล่อยปละละเลยกันจนกระทั่งสู่ความหายนะในวันนี้ต่อไปนี้ประเทศไทยอาจจะต้องหาโอเอซิสแบบบ่อน้ำกลางทะเลทรายสภาพการมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆหลายแห่งสมัยวัยเด็กเนี่ยนะครับมีลำธารลำคลองชัดน้ำใสแจ๋วเวลาผ่านไปนับ10ปีเราไปดูอีกครั้งไม่มีน้ำแล้วและนี่นะครับก็จะทยอยกันตามลำดับแผ่นดินไหวประเทศไทยนานๆเจอครั้งแต่ที่เราเห็นถี่ๆเนี่ยในระยะหลังความจริงก็คือสัญญาณเตือนถ้าเราคิดและขนาดเดียวกันนั้นการวางแผนนั้นเขาต้องวางเผื่อเอาไว้การที่เผื่อไปไว้นั้นไม่ใช่วิตกจริตแต่เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดผมไม่ต้องการเจอแบบซึนามิซึ่งใครก็ไม่เคยเชื่อว่าประเทศไทยจะเกิดมีคนทำนายโสรจะมีผู้รู้พูดคนเดียวความจริงเนี่ยนะครับคือตรัสพระองค์เดียวก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พูดเนี่ยนะครับคลื่นสึนามิที่เหมือนกับตำรามวยไทยจระเข้ควาดหางก็คือน้ำรูดลงไปแล้วก็ตวัดกลับมาพูดก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไว้นานพอสมควรแต่ว่าพอขั้นตอนในปฏิการปฏิบัติซึ่งหน่วยงานแต่ละส่วนงานควรจะนำไปวางแผนในขณะนั้นมันกลายเป็นว่าทอดยาวมาจนกระทั่งคนลืมเรื่องนี้ไปเมื่อเกิดสึนามิมีการสร้างสัญญาณเตือนเพราะรัฐบาลที่เข้ามาในขณะนั้นก็เข้ามาในสภาพที่ไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้และก็ไม่มีใครคาดคิดกันมาก่อนแต่ว่าถ้าปฏิบัติกันมาก่อนหน้านี้ครับในขณะเมื่อมีพระราชดำรัสอันนี้ออกมานั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในขณะนั้นถ้าทำสัญญาณเตือน 3,000 กว่าชีวิตก็ต้องไม่ไปตายที่อันดามันไม่ใช่หวยออกแล้วมาพูดผมพูดกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้มาวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่วางแผนล่วงหน้าวันนี้นะครับสังคมไทยกำลังดูเรื่องอะไรครับปรับครม.เก่าไปใหม่มาเก่านี่นะครับก็กลัวจะถูกปรับใหม่ก็กลัวจะไม่ได้เข้ามาถามจริงๆได้ดูว่าประเทศขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าครัวโลกอย่างประเทศไทยนั้นที่รัฐบาลพยายามจะสร้างว่าไทยต้องเป็นครัวโลกนั้นเราจะกลายเป็นโรงอาหารหรือครัวที่ว่างเปล่าถ้าไม่วางแผนเอาไว้ดีๆเพราะเราต้องรู้สิครับว่าเราไม่เคยเจอน้ำหมดคลองในการทำประปาเราไม่เคยเจอความแห้งแล้งอันนี้ชั่วอายุคนมาแล้ว
ซึ่งอธิบายอีกชั่วอายุคนไม่ได้เพราะไม่เห็นแต่ชั่วอายุคนเนี่ยนะครับยุคปัจจุบันแต่ละคนพูดเสียงเดียวกันแต่ละพื้นที่ว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเขาอายุ60กว่าปี70กว่าปีนั่นคือสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้ในแต่ละเรื่องราวดูมันไม่เหมือนเป็นประเด็นแค่พูดว่าประเทศไทยจะไม่มีข้าวกินนะครับคนก็หัวเราะกากแล้วแต่ดูดีๆนะครับมันจะเป็นไปตามนั้นเพราะถ้ามันปลูกข้าวไม่ได้ไม่มีน้ำมันจะเอาข้าวที่ไหนไปปลูกและต้องยอมรับความจริงมันเป็นแรงเหวี่ยงแม้ว่าน้ำจะเข้าเขื่อนบ้างแต่ปริมาณจะไม่เพียงพอและที่สำคัญนอกเขตชนประธานนั้นจบอยู่แล้วในชนประธานก็ยังลูกผีลูกคนผมเคยไปดูงานที่สุพรรณบุรีคุณประพัฒน์โพธสุธนเคยบรรยายให้ฟังว่าสุพรรณบุรีสามารถปลูกข้าว2ปีได้7ครั้งเวลานี้บางคนอาจจะนึกว่า2ครั้งใน7ปีก็ได้เพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่ธรรมชาติได้ปรากฏในขณะนี้เป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดมาก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับแทนที่ว่าจะหาคำตอบว่าจะขายข้าวให้ใครดีมีข้าวเน่าจำนวนล้านสามแสนตันนะไปพิสูจน์กันไหมว่าเน่าจริงไหมแต่ที่มันใหญ่กว่าก็คือว่าเราต้องคิดใหม่แล้วเพราะนี่นะครับถ้าคนที่รับผิดชอบไม่สามารถซึมซับความรู้สึกอันนี้ได้อันตรายอย่างยิ่งแทนที่จะสู้เพื่ออยู่หรือสู้เพื่อจะเข้ามาคิดเอาชาติบ้านเมืองให้มันรอดดีกว่าไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองอยากจะบอกไปยังผู้มีอำนาจและประชาชนว่าแทนที่เราจะมานั่งคิดเรื่องตัวเองแทนที่เราจะมาชุลมุนปัญหาวันต่อวันเราควรที่จะคิดว่าเรากำลังจะเจอภัยคุกคามจากธรรมชาตินี่ไม่นับภัยจากมนุษย์ภัยจากนานาชาติและเราจะผ่านวิกฤตอันนี้ได้อย่างไรมันจะต้องเข้าข่ายนะครับเรื่องการเตรียมความพร้อมแห่งชาติความจริงปรากฏการภัยแล้งนี่นะครับความจริงก็มีมติคณะรัฐมนตรีซึ่งยังจะต้องปฏิบัติเรื่องการเตรียมความพร้อมแห่งชาติถ้ามีเหตุที่มันเป็นภัยซึ่งมันไม่ได้เป็นภัยนะครับทางความมั่นคงหรือจะเกิดศึกสงครามแต่มันเป็นภัยจากธรรมชาติและจากกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนไม่ใช่เป็นภัยต่อการดำรงตำแหน่งของใครบางคนถ้ายังข้ามแบบนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นกันไปเถอะครับเพราะที่พูดไม่มีใครต้องการจะไปแย่งชิงแต่เราต้องการมองว่าขณะนี้เรากำลังเจอกับอะไรพบกับอะไรและไม่ใช่กระหนกครับและไม่ใช่พูดได้ง่ายว่าให้เกิดคนปันไม่มีครับพูดเพื่อให้เราตั้งสติและคิดอะไรมันไกลๆตัวบ้างคือพูดได้ง่ายว่าอย่าเห็นแก่ตัวมากกว่าจนชาติพินาศย่อยยับดูวันนี้นะครับเรื่องกรณีเหมืองหินกระบี่เนี่ย
โรงงานไฟถ่านหินกระบี่แต่ละฝ่ายดูเหมือนว่าเขามีความแตกต่างทางความเชื่อทางการเมืองแต่ไม่มีใครเอาด้วยเลยเห็นไหมครับว่าประเด็นที่คนเห็นว่าชาตินั้นจะเกิดความสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่ขัดแย้งถ้าไอ้นี่เอาไอ้นี่เราจะเอาไอ้นู่นผมว่าระยะเวลาในขณะนี้ประชาชนแต่ละฝ่ายเราก็ต่างมีเหตุผลและมีสติกันมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าผู้ปกครองต้องมีสติมากกว่าประชาชนในการแก้ไขปัญหาพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับดิท็อกซ์ไม่ต้องลองเลยใช้เลยเพราะว่าผมยิ่งยงยักษ์มังการันตีครับดื่มง่ายๆเลยครับชงง่ายๆดื่มง่ายๆรสชาติอร่อย My Fiber ดิท็อกซ์ช่วยเราได้ในตอนนี้10สายแรกเท่านั้นเพียงคุณสั่งซื้อ My Fiber Detox 6กล่องจากราคา 4,500 บาทเราขายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นรับไปเลย My Baby มูลค่า499บาทฟรีทันที